ไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชัน ACMI ของสำนักงานปยป.ค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาจะเป็นการติดตามคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดกับคณะทำงานและผู้สื่อข่าวว่าอยากขอให้ทุกคนร่วมกันแก้ปัญหาและช่วยกันลดการใช้รถเพื่อลดควันจากรถยนต์เพราะการจราจรบนถนนเป็นสัดส่วนที่สร้างฝุ่นควันที่มากที่สุดรวมถึงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรไม่ให้เผาวัชพืชซึ่งปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดกับทุกประเทศทั่วโลกที่มีการจราจรหนาแน่นซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่ปิดบังข้อมูลเรื่องของระดับฝุ่นละอองนะคะอีกทั้งยังให้ความสำคัญโดยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์และมีมาตรการในการป้องกันและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะคือเสร็จแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าอ่านแล้วก็ร้อยแล้วครับ500ครับเสร็จแล้วประโคมข่าวไปแต่ทุกคนไม่เคยประโคมข่าวว่า1จะป้องกันตัวได้อย่างไรนะโดยว่าเด็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุคนป่วยใส่มาใส่หน้ากากเข้าไปก็ลดลงได้เยอะพอสมควรใช่มั้ยหรือไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันมีสูงถ้าบอกทั้งหมดสูงแล้วทุกคนไม่ต้องทำอะไรเลยมันได้มั้ยล่ะวันนี้กิจกรรมคนเยอะแยะหมดท่านต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้สิท่านเอานี่มาตีทั้งหมดว่าเนี่ยรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมมีเสี่ยงมีอันตรายห้ามอย่าไปเที่ยวงานอย่าไปเที่ยวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่ได้ว่าจะให้ปิดบังผมไม่เคยปิดบังเนี่ยดาวโหลดไปที่อยากจะรู้และป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนอันที่สองตัวเองก็ต้องช่วยกันก็คือลดปริมาณการใช้รถจะบอกว่าจำเป็นต้องใช้รถแล้วทำไงอ่ะแล้วไงถ้าตอบผมมาอย่างนี้แล้วผมจะทำไงกับท่านฮะไปห้ามคนใช้รถได้ไหมปิดโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดได้ไหมห้ามเกษตรกรเผาวัชพืชหมดได้ไหมท่านไปบอกให้เขาเข้าใจดิผมจะทำให้ได้หมดอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะมีคุณกลองแก้วอยู่ข้างหลังท่านนายกนะคะคือคุณกลองแก้วเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของการทำงานของปยป.แล้วก็แอปพลิเคชันนี้มานะคะแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเลยบอกว่าการทำงานของปยป.ที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นควันเนี่ยเขาจะดำเนินการใน3กระบวนการด้วยกันค่ะตั้งแต่การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจการสั่งการของผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดค่ะโดยเป็นการแจ้งข้อมูลค่าฝุ่นละออง PM 2.5 แบบอัปเดตทุก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ข้อมูลฮอตสปอตจากจิสดารวมถึงจะมีการคาดการฝุ่นควันล่วงหน้า3วันว่าทิศทางลมจะไปทางไหนสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนอกจากเจ้าหน้าที่และผู้ว่าราชการจังหวัดจะทราบและตัดสินใจแก้ปัญหาได้แล้วประชาชนที่มีแอปพลิเคชันอยู่ในมือถือก็คือแอปพลิเคชัน ACMI เนี่ยก็จะได้ทราบพอทราบแล้วก็เข้าใจว่าจะปัญหากำลังจะเกิดอะไรขึ้นมาก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะนอกจากแอปพลิเคชันที่จะโหลดใส่ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านแล้วเขาจัดทำเป็น QR code ด้วยนะคะแล้วก็จะไปติดตั้งตามแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ที่สำคัญต่างๆให้นักท่องเที่ยวสแกนแล้วก็ขึ้นตรวจวัดข้อมูลหรือว่าค่าฝุ่นละอองต่างๆเข้าใจได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วโดยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันแต่สามารถทราบสถานการณ์เพื่อป้องกันตัวเองได้เลยค่ะคือในอนาคตเวลาเราไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆเขาจะมีป้ายบอกเป็น QR code เอาโทรศัพท์มือถือสแกนปุ๊บรู้เลยว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยค่าฝุ่นละอองเท่าไหร่ค่าคุณภาพอากาศเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังตัวแต่นอกเหนือจากการระมัดระวังตัวแล้วอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันงดเป็นต้นตอของฝุ่นควันต่างๆนะครับ